สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทอร์นิทีฟไทยแลนด์นะครับอยู่ที่โชว์รูม GWM บางบัวทองนะครับหรือว่า V Ultimate Car วันนี้ผมไม่ได้มาซื้อรถนะแต่ได้ข่าวมาว่าทาง GWM เนี่ยนะครับเขามีบริการใหม่ที่จะมาซัพพอร์ตช่วยให้ผู้ใช้รถเนี่ยนะครับภายใต้แบรนด์ GWM ไม่ว่าจะเป็น Ola Haval หรือว่าแท้งเนี่ยนะครับได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบริการที่ว่านี้นะครับจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า GWM Smart Service ซึ่งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศแรกที่ให้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้นะครับซึ่งรูปแบบของแอปพลิเคชันก็คือการแจ้งเตือนลูกค้านะครับให้เข้ารับบริการตามระยะเดิมทีเนี่ยการแจ้งเตือนเข้ารับบริการหรือตรวจเช็ครถเนี่ยจะผ่าน call center แล้วก็หน้าจอของรถเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าตอนนี้คุณกำหนดต้องเข้ารับบริการแล้วเราก็โทรนัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขามีแอปให้แล้วแอปเนี่ยจะแจ้งเตือนเราและให้เราสามารถนัดหมายเข้าซ่อมหรือเข้าเซอร์วิสนะครับได้เลยผ่านแอปง่ายๆสามารถจองวันเวลาเข้ารับบริการได้แล้วก็จะสามารถจ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันได้ดูข้อมูลต่างๆของตัวรถได้แต่ผมพูดเองเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับผู้รู้ตัวจริงวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ Great Wall Motor นะครับมาอธิบายการทำงานระบบข้อดีต่างๆของแอปพลิเคชัน Smart Service ครับสวัสดีครับครับผมชื่อตั้มนะครับผมเป็นเจ้าที่FA นะครับผมที่ศูนย์บริการ GWM นะครับผม V Ultimate Car บางบัวทองวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับผม GWM นะครับครับใช่ครับผมก็เริ่มนำร่องของที่ศูนย์บางบัวทองที่เราแห่งแรกเลยครับครับผมก็สามารถลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็จองรถเข้ารับบริการได้เลยภายในที่แอปพลิเคชันตัวนี้เลยสะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องโทรนัดหมายเข้ามาแจ้งนะครับผมสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็มีประวัติขึ้นในมือถือเราเลยได้ครับผมขอให้เป็นแบรนด์ของภายใต้ GWM สามารถให้เข้ารับได้เลยครับผมเข้ารับบริการได้เลยก็ตัวนี้นะครับหน้าตาแอปนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในตัวรถตัวนี้นะครับสามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวการจองคิวเข้ารับบริการเข้าไปเลยปุ๊บนะครับผมเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโมบายเซอร์วิสหรือรับรถและส่งรถที่บ้านลูกค้ายกตัวอย่างลูกค้าเข้ามาเองนะครับผมแล้วก็กดเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการตรงนี้ก็จะให้เลือกนะครับผมว่าลูกค้าซ่อมบำรุงตามระยะหรืองานซ่อมทั่วไปหากว่าลูกค้าจองในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกวันเวลาและวันที่นะครับพอเข้ารับบริการเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับผมลูกค้าขับรถเข้ามานะครับผมจะมีกล้อง CCTV จับในส่วนของตัวป้ายทะเบียนลูกค้าจับป้ายทะเบียนเสร็จก็จะโชว์ในนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้นะครับผมลูกค้านัดหมายเรา7คันจำนวนที่มาถึงแล้ว4ยังไม่มา1คันก็จะขึ้นมาปกติแล้วก็จะเป็นสีขาวหากว่าลูกค้าเข้ามานะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรงนี้เลยจอดรถเข้ามาแล้วผมก็รับรถลูกค้าแล้วตรวจรถผ่านแท็บเล็ตจะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของเจ้าที่รับรถอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นแท็บเล็ตก็ตรวจสภาพรถทั่วไปร่วมกับลูกค้าว่ารถมีรอยตรงไหนวันนี้เข้ามาทำรายการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างยอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เจ้าที่นะครับผมก็จะนำรถเข้าสู่ช่องซ่อมนะครับผมช่องนี้ก็จะเป็นช่องในส่วนของเซอร์วิสนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆเซอร์วิสที่เร็วฟาสต์เซอร์วิสนะครับผมเข้าได้เลยเราจะมีในส่วนของตัวบอร์ดว่ากรณีลูกค้ารอรับที่นี่รถกำลังซ่อมอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะดูผ่านจอด้านในได้มีกล้องบันทึกภาพเรียลไทม์เลยถูกไหมครับเรียลไทม์เลยรถกำลังลอยขึ้นถ่ายน้ำมันรถกำลังอยู่ขั้นตอนล้างหรืออะไรก็จะมีบอกทั้งหมดเสร็จแล้วมีการแจ้งเตือนไหมอย่างเช่นลูกค้ารอรับอยู่เราก็จะไปแจ้งว่าตอนนี้รถลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วชำระค่าบริการตัวนี้คือค่าใช้จ่ายมันจะฟรี10ครั้งลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นผู้ครอบครองตัวรถตรงนี้ก็วาระตีไปด้วยเลยครับได้ครับได้ทั้งหมดเลยเลือกรถเลยว่าจะเอาเข้ารับบริการเป็นรถคันไหนก็ประโยชน์อื่นๆนะครับผมก็ในส่วนของตัวประวัตินะฮะเราก็สามารถรู้ได้ว่ารถคันนั้นทำอะไรบ้างในแล้วแต่ระยะลูกค้าจะสอบถามประวัติรถแล้วก็ไม่ต้องโทรมาสอบถามว่ารถคันนี้เข้าศูนย์เมื่อไหร่เวลาไหนสามารถเปิด
ข้อมูลแล้วก็ดูประวัติงานซ่อมในมือถือเราได้เลยเช็คเองได้เลยจะเป็นพนักงานที่นี่นะครับผมของเราไปรับที่บ้านลูกค้านะแล้วก็เซ็นยินยอมการรับรถแล้วก็นำรถเข้ามาเซอร์วิสตามรอบแล้วก็นำรถไปส่งได้การรับประกันของตัวรถเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับผมรับประกันตัวรถนะครับ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแต่ในส่วนของตัวเซอร์วิสฟรีได้10รอบลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยโอล่าก็จะรับประกันเช่นเดียวกันครับผม5ปี 150,000 กิโลเมตรแต่ว่าลูกค้าโอล่านะครับผมก็จะฟรีค่าบริการ5รอบก็มีรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จะมีค่าใช้จ่ายเราจะแจ้งลูกค้าก่อนทุกครั้งและนี่ก็เป็นการบริการภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GWM Smart Service นะครับที่ทาง Great Wall Motor ได้พัฒนาเพื่อรองรับนะครับลูกค้าทาง Great Wall นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Ola แบรนด์ Hawao หรือว่าแบรนด์ Tank นะครับก็สามารถโหลดแอปนี้มาใช้งานได้ผมเชื่อว่าสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ